ญญาธรรมวันนี้มีคลิปรับสมัครน้องๆจากโครงการสัมมาเนรปลูกปัญญาธรรมปี7มาฝากกันนะครับการทำความดีและเป็นความชั่วหมายถึงคนที่มีบุญคนใจดีมั้งครับฝึกฝนทำมากเลยครับบาปก็คือพอเราตายไปเราก็จะตกนรกครับแต่เรามองไม่เห็นบาปครับหนูก็จะขอเติม10จานเลยเพราะว่าเป็นห่วงว่าตัวเองจะหิวดิไม่กลัวครับเพราะถ้ามีจริงก็ต้องปากกับตัวให้เห็นครับวิ่งผ่าลาก็มันมีต้นไม้กับธรรมชาติอยู่ที่วัดป่าที่วัดธรรมนาจะไม่มีป่าแต่ว่ามีธรรมะอยู่ที่นั่นก็อยากได้บุญครับเอาบุญไปสร้างกุศลครับจะได้ขึ้นสวรรค์ครับก็หนูอยากมีธรรมะชดเชยความบาปที่หนูทำไปเมื่ออยู่ที่โรงเรียนครับผมคิดว่าถ้าผมบวชอาจจะมีสมาธิเยอะขึ้นครับไม่ทำการกุศลประโยชน์กระปุกก็ต้องทำอะไรเองแล้วก็มีกิจกรรมที่ว่าต้องได้ทำทำบุญกับอาวัดเป็นคนธรรมะกับพระแล้วก็ไปไหว้พระหนูก็น่าจะได้บุญครับแล้วมันแถมยังฝึกฝนเราไว้มันเด็กวิ่งได้ด้วยสมาธิหลายอย่างและแล้วก็ความดูที่ได้จากอาจารย์ครับก็อยากฝากบอกว่าดูแลตัวเองด้วยครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วแหละครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าอย่าลืมปลูกปัญญาธรรมทุกวันนะครับ